นะฮะกลับมาเบรกนี้เราเริ่มต้นด้วยคลิปเกี่ยวกับเรื่องของความไม่ระมัดระวังของคนที่ใช้รถใช่เนอะเมื่อกี้มีคนขี่จักรยานมาเขาก็ขับมาดีๆแต่ปรากฏว่าขับปุ๊บมีคนเปิดประตูมาเขาทำให้จักรยานเสียหลักพอเสียหลักปุ๊บจักรยานล้มกำลังจะล้มก็มีคนขับอยู่ตรงเกาะข้างหน้าตรงกลางโดนแจ็คพอตอันนี้เรียกตัว2เด้ง2เด้งนะแต่ผมว่าคนที่ประมาทที่สุดตรงนี้ก็น่าเป็นคนเปิดประตูอันนี้เราต้องถามก่อนว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่านี่คือที่ประเทศไหนแล้วเรื่องของเลนจักรยานเขามีหรือเปล่าเหนือมั้ยคือนั่นเปล่าเลนจักรยานมันไม่แน่ใจอ่ะคือเห็นมั้ยน่าจะใช่ใช่เลนจักรยานน่าจะเป็นอย่าเดี๋ยวนะดูภาพชะโลนะฮะมีคนเปิดประตูมาเปิดเร็วมากโดนเด้งนึงอ้าวเพราะอย่างเราเปิดประตูเราจะต้องมองก่อนไอ้เคสเนี้ยน่ากลัวเพราะว่ามีน้องคนหนึ่งเมื่อปีที่แล้วรู้จักกันเป็นศิลปินด้วยแต่เป็นอดีตศิลปินนะเขาก็นั่งมอไซค์เป็นพิธีกรรับงานเปิดแผ่นเก่งมากครับเขาก็นั่งรถมอไซค์รับจ้างนะจากท้ายซอยจะมาขึ้นรถBTS เราจะขึ้น BTS ตรงหน้าต้นซอยขับมาดีมอสตั้งมอสมาเขาเปิดประตูอยู่เหมือนกันหัวฟาดพื้น2วันตายโอ้หัวถ้าหัวลงพื้นน่ากลัวอันนี้บางทีเราคิดว่าเฮ้ยนิดนึงขอเสียเวลาแป๊บนึง3วินาทีหันไปมองเออจริงๆแล้วบางทีเจอคนก็แบบว่าเปิดแล้วปั๊บๆผมว่าเฮ้ยทำไมเออแล้วนี่ถือว่าไม่เสียชีวิตนะเพราะว่ารถใหญ่มาไม่แรงใช่ถ้ามาแรงหน่อยยับเยินเลยโชคดีไปดูจากภาพแล้วก็ดูจากทรงน่าจะขาหักเพราะมีภาพตอนนี้มีสิทธิ์นะฮะก็ฝากไว้แล้วกันโดยเฉพาะยามค่ำคืนครับจักรยานนี่ก็ต้องคนขับก็ต้องระวังตัวเองด้วยบางทีการขับขี่บางของคนบางกลุ่มอย่างเงี้ยอย่างคนบางกลุ่มก็บางทีก็กินเลนเยอะไปเยอะกินเยอะพูดถึงอะไรคือบางทีเจอจักรยานบอกเลยชัดเจนหน่อยคือเจอจักรยานบางคันอ๋อปั่นกลางถนนเลยไฟแดงเนี่ยพี่เล่นออกกลางถนนแล้วแบบชราใจอ่ะสุนทรีมากเลยขี่โอ้สบายใจชมสวนชมสวนสวนสาธารณะโอ้ยเราก็จนเราต้องหันไปมองอ่ะแบบจะบอกพี่ครับนิมนต์ข้างๆได้ไหมครับแบบโอ้โหบางทีแบบเยอะล่าสุดมีข่าวที่บอกว่ากลุ่มบิ๊กไบค์ขึ้นไปบนสะพานอะไรทางตรงปิ่นเกล้าเนี่ยแต่เจ้าที่ดูเหมือนไม่ใช่แก๊งบิ๊กไบค์เพราะเห็นรถแบบบางเหมือนจะไม่ใช่บิ๊กไบค์สักเท่าไหร่เห็นบางคันมีแบบรถเล็กๆก็ไม่ถึงขนาดบิ๊กไบค์อ่ะซึ่งคนบิ๊กไบค์ชาวบิ๊กไบค์ก็ออกมาบอกว่าอุ้ยนี่มันไม่ใช่บิ๊กไบค์มันไม่พวกบิ๊กไบค์อะไรรู้จักแรซิ่งหลายอย่างองค์ประกอบหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นรถการแต่งตัวการอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นแก๊งบิ๊กฟุตมากกว่าน่าเป็นมันค่อนข้างเหมือนกับจะยังไงโอ้โหลักลอบขึ้นทางที่เขาไม่ขึ้นแล้วคือสรุปทั้งหมดนะทั้งคนขับก็ดีหรืออาจจะเป็นคนที่ใช้พาหนะต่างๆทั้งจักรยานยนต์รถยนต์หรือว่าเครื่องบินเรือดำน้ำโอ้ยแกขับเครื่องบินหรือไงทุกคนต้องมีในเรื่องของสติสำคัญมากแล้วก็ไม่ประมาทด้วยสำคัญที่ต้องมีอย่างก็คือสตังค์เห็นไหมจะพูดเป็นงานการนะขัดเสิร์ตตลอดเลยเสียใจนะเอาบ้างเดี๋ยวก็โหก็เลยเดี๋ยวก็โดนขัดอยู่ทุกเวลาโดยเฉพาะไอ้ภาพที่เราจะเห็นเวลารถติดอ่ะจะเห็นว่าแท็กซี่ก็ดีแท็กซี่จะไม่เปิดหรอกคนที่เป็นผู้โดยสารน่ะมักจะเปิดแล้วมอเตอร์ไซค์จะชนตลอดเลยเห็นบ่อยมากนะฮะก็ฝากไว้แล้วกันนะอ่ะมาถึงที่เราค้างไว้ครับในส่วนของฮอตไลน์สายด่วนต่างๆนะครับก็อาจจะมีทั้งในส่วนของ191ที่ไว้แจ้งเหตุด่วนฮอตไลน์ก็191ก็น่าจะโดนบ่อยโหยวันนึงเป็นพันๆน่ะเนี่ยว่าโดนแกล้งอ่ะโดยเฉพาะพวกแก๊งก่อกวนเขาบอกมีอีกเคสนึงน่าจะเป็นเหตุการณ์เมื่อสัปดาห์ก่อนครับเขาบอกจับได้แล้วมือโทรก่อกวนฮอตไลน์เบอร์1669ของจังหวัดตากคือต้องบอกว่าเป็นสายด่วนครับไว้กับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายฉุกเฉินของทางโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดตากนะครับผมคือตอนนั้นมีคนมาป่วนทำให้เจ้าหน้าที่สับสนในการออกให้บริการเกิดความเสียหายกับประชาชนที่อาการป่วยจริงเหนือป่ะถ้าบอกว่าทำให้การรักษาเนี่ยล่าช้าเพราะโดนพวกป่วนให้ข้อมูลมั่วบางทีต้องไปขี่ไปตรงนี้แต่ไม่มีคนเจ็บซึ่งแทนที่เขาจะไปช่วยคนที่ป่วยจริงเขาก็ว่ามีสายเนี้ยโทรมาทุกวันว่าเหตุเกิดนี้อาจจะทำให้คนตายได้เลยเนี่ยตายจริงก็มีคนตายเหมือนกันนะฮะล่าสุดพบแล้วนะครับผู้ก่อเหตุคือนางสาวพอสำเภาโอ้โหชื่อยาวเชียวซื้อพอแล้วกันเป็นผู้พิการด้วยนะครับอยู่ในระดับ5เป็นผู้พิการทางสติปัญญาอายุเท่าไหร่เนี่ย26ปีครับ
อยู่อำเภอสามเงานะครับมีบัตรประจำตัวผู้พิการของกระทรวงการพัฒนาสังคมครับและความมั่นคงของมนุษย์นะครับมีคุณยายเป็นผู้ดูแลใช่มีคุณยายวัย65ปีเป็นผู้ดูแลนะครับเลี้ยงนางสาวพอมาตั้งแต่เด็กนะครับเนื่องจากบิดาเสียชีวิตส่วนมารดาทำงานที่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็เรื่องเนี่ยนางสาวพอเนี่ยมีอาการพิการทางสติปัญญาตั้งแต่เด็กที่ผ่านมาชอบขโมยโทรศัพท์ของคุณยายไปโทรนะครับดีคุณยายไม่สวยบอกว่าคุณยายก็บอกว่าขอยกมือไหว้ประชาชนทุกคนที่โดนหางเลขไปด้วยประมาณนี้แหละซึ่งงานนี้ตัวเองไม่รู้เรื่องครับผมจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปที่บ้านสอบถามความจริงไปปุ๊บตายหลานฉันเองอันนี้เราต้องเข้าใจนะว่าเขามีอาการทางตรงนี้นะครับแต่ว่าก็ต้องฝากในทุกคนแหละทุกคนทุกครอบครัวที่มีคนในครอบครัวมีอาการแบบนี้นะครับก็ต้องดูแลกันใกล้ชิดบางคนไม่มีอาการแบบนี้นะก็คือขนองเชื่อให้สนุกเว้ยได้แกล้งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะหรือว่าจะเป็นเด็กก็ตามแต่เด็กก็ มักจะคิดว่าเป็นขำๆดูจากหนังก็ดีดูจากละครเฮ้ยมันสนุกดีเว้ยโทรแก้ตำรวจดีกว่าก็มีเยอะเหมือนกันนะก็คงต้องดูแลด้วยครับผมโดยเฉพาะผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่มีเหตุไม่สู้ดีทางสติปัญญาหรือสมองเนี่ยก็คงต้องดูแลเป็นพิเศษคือถ้าแต่ละเขตมีการป่วยอย่างนี้สักเขตละคนก็ตายอย่างเนี่ยอาจจะเป็นโดนป่วนทางเฟซบ้างใช่ไอ้บ้างแค่นี้ก็ประสาทเสียป่วนทางโทรศัพท์นี่เคยเหรอไม่ยังไม่ค่อยเคยนะไม่ค่อยเคยเพราะไม่ค่อยทิ้งเบอร์อะไรให้ใครมั่วซั่วบางทีใครขอไลน์ยังไม่ให้เลยเพราะว่ามันค่อนข้างจะส่วนตัวนะครับค่อนข้างจะส่วนตัวนะฮะในส่วนของประสบการณ์เนี่ยอันนี้อาจจะไม่ใช่แบบพวกโรคจิตแต่เป็นพวกแบบเขาเข้าใจหน้าที่ของเขานะพวกพนักงานขายประกันขายบัตรเครดิตขายในเรื่องของต่างๆเนี่ยโทรมาทุกวี่ทุกวันมีอยู่เคสหนึ่งไม่ต้องระบุว่าเป็นของที่ไหนนะบางทีงงเหมือนกันโทรมารู้เบอร์เราได้ไงเขาจะไปซื้อข้อมูลรู้อะไรเขาจะรู้จากการไปซื้อข้อมูลมันจะมีแหล่งข้อมูลที่แบบบางทีเราไปงานเปิดตัวอะไรเงี้ยหรือว่าไปงานแถลงโค้งนะครับเขาจะมีการให้เซ็นให้ลงชื่อเบอร์โทรศัพท์เงี้ยครับเขาก็เก็บเป็นข้อมูลไว้แล้วก็ส่งเข้าเซ็นตรงเซ็นเตอร์อย่างเงี้ยก็ตามมาได้นะฮะพวกนี้มีความผิดไหมเอาข้อมูลเราไปเผยแพร่ไม่รู้อะทำไมจะฟ้องร้องหรือไงเปล่าถามเฉยๆเท่าถามเฉยๆนะมีอยู่เคสหนึ่งเคยเจอ โทรมาเอ๊ะสวัสดีครับต้องการจะเสนอขายในเรื่องของบัตรเครดิตไงฮะแล้วบอกโทษนะครับอยู่ห้องน้ำฮะอ๋อนิดเดียวคุย3นาทีครับอยู่ห้องน้ำครับขอคือมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะอยากเสนอขี้อยู่ครับมันถึงวางสายไปอ่ะคือไม่ไหวแล้วคือจะขี้แล้วอ่ะอ๋อดีเลยพี่เอามาเลยบัตรเครดิตตอนนี้กำลังเป็นหนี้อยู่เยอะเลยเป็นหนี้ประมาณ100,000บาทดูได้โอเคดิบ้าแล้วคือบางทีมันจะกดได้หมดแล้วก็จะหายตัวไปเลยคือเราเข้าใจหน้าที่นะคนทำหน้าที่พนักงานขายโฆษณาก็ดีว่าเขาก็ต้องทำยอดเขาต้องทำในเรื่องของการหาเลี้ยงชีพแต่บางทีมันต้องมีจรรยาบรรณกูด้วยเออทำกูด้วยทะลุจุดแตกแล้วนั้นน่ะนะฮะก็เอาจอดแล้วตดบ้ามือถือโสโครกก็ดินะฮะใครที่อาจจะมีประสบการณ์นะฮะเรื่องของการโดนก่อกวนโดยเฉพาะดารานี่โดนเยอะนะพวกเซ็กโฟนอ่ะวันนี้ประกาศเลข SMS ไปยังเนี่ยเนี่ยจะพูดอยู่เนี่ยกันแล้วพูดไม่ลืมจะบอกว่าใครที่มีประสบการณ์เคยเจอแบบนี้หรือว่าพวกโรคจิตโทรมาคุณมีวิธีในการที่จะโต้กลับหรือมีการเจอโรคจิตป่วนผมเนี่ยต้องทำงานคู่กับโรคจิตทุกวันมาเลือกผมยังไม่ว่าอะไรเลยจนวันคุยแต่เรื่องกางเกงในสีอะไรสวยสีกูตอนไหนวะสีออกสีสองสองยอมรับเมย์ไม่เมย์ปั้นเป็นตัวมาก4642200นะฮะใครที่มีประสบการณ์และอยากจะแชร์เป็นวิทยาทานให้กับคนอื่นนะส่งมาละกันเดี๋ยวหน้าเราจะกลับมาเป็นเรื่องของวิธีแปลกกับการหลบหนีเข้าประเทศครับผมโดยเฉพาะประเทศที่เขาอาจจะเป็นระบบเผด็จการบางครั้งประชาชนเนี่ยเขาสูญเขาโดนกักขังหน่วงเหนี่ยวในเรื่องของอิสรภาพก็ต้องหนีไงหนีประเทศของท่านผู้นำอะไรพวกนี้โอ้ยแกอย่าพูดเลยเดี๋ยวมันโดนเดี๋ยวจะโดนไม่ดีอะไรเราพูดถึงใครเราบอกท่านผู้นำทุกประเทศก็ต้องมีท่านผู้นำเดี๋ยวหน้าเราจะมีภาพการหลบหนีหลายวิธีนะฮะมาดูกันเดี๋ยวกลับมาครับ